สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย3 โมงนะคะไอ้กับพี่ขุนก็มานั่งกินกาแฟยามบ่ายกันนะคะแล้วก็มีเค้กค่ะจากวันคล้ายวันเกิดของไอ้นะคะที่มันเหลือแล้วเราก็แช่ช่องฟรีซไว้นั่งนั่งกินพร้อมกับผักค่ะทุกคนแล้วก็เจอแมลงนี้ด้วยค่ะมันเหมือนในตั๊กแตนตำข้าวอ่ะทุกคนสีเขียวๆเดี๋ยวจับให้ดูมันกระโดดเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนแมลงตำข้าวทุกคนมันไม่โฟกัสคันดูบราทิกกะโพทิกโพเดมอ๋อให้พี่ขุนช่วยกดมันจะได้โฟกัสเนี่ยค่ะ Vad är det? En gräshoppa? อ๋อยังเวียดอินเตอร์ Tycker du inte det är äckligt? นายดิพี่ขุนบอกว่าเธอไม่คิดหรอว่ามันน่ากลัวไม่เห็นจะน่ากลัวเลยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตัวอ่อนอุ้ยทุกคนไอ้ทำขามันหักเดี๋ยวไอ้ปล่อยมันก่อนนะแว บปล่อยออกไปตรงนู้นค่ะ คือนั่งมานั่งนั่งกินกาแฟก็ไม่กินนะมาชมแบบมาสะออนผักตัวเองอะทุกคนดูสิทุกคนดูนี่คะน้าต้นนี้นะคะดูความสูงของนางเนี่ยค่ะสุดยอดเลยอะอยากจะให้ทุกคนดูนี่คือต้นแมงลักค่ะวันที่ไอ้ไปเก็บสตรอเบอรี่ไอ้แวะไปที่ตลาดสดก็เลยแวะไปหาพี่คนไทยนะคะก็ได้ผักแมงลักอ่ะมากระถางหนึ่งแต่เขาปลูกแบบเขาปลูกรวมกันในกระถางเล็กๆอ่ะไอ้ก็เอามาแยกนะคะทุกคนแยกใส่กล่องตัวนี้นะคะกล่องนี้ก็ซื้อที่เกียค่ะ12โครนแล้วก็ให้พี่ขุนเจาะรูให้นะคะเจาะรูแล้วก็แยกลงปลูกค่ะแต่ไม่ได้เอาเขาตากแดดนะคือแบบเอาหลบไว้ที่ร่มนะคะเพื่อให้รากเขาอ่ะยึดเกาะดีก่อนแล้วก็แข็งแรงนะคะ คือแบบจริงๆแล้วเราต้องตัดยอดเขาใช่ไหมคะตัดยอดแล้วเขาก็จะแบบจะแตกออกมาอย่างเงี้ยแต่พอดีแบบไออยากจะเอาไว้ดูชมแป๊บหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวไอจะตัดไปใส่แกงเห็ดแล้วล่ะค่ะทุกคนดูกลิ่นหอมมากเลยเกือบตัวนะอ๋อหนักด้วยทุกคนดูนี่ sorry strawberry this strawberry no no jag berättar om vi var i Varberg och plockade jordgubbar vad är det för växt då det är citron jag tror det var citron basilikum eller citrus basilikum jag och denna denna är samma familj som broccoli eller grönkålen samma familj okay. men de är olika art ต้นนี้เดี๋ยวจะตัดไปกินแล้วค่ะ สูงยาวเข่าดีมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก่ไปนะตัดตรงนี้แล้วเขาก็จะได้แตกแง่งออกมาอีกเนี่ยค่ะทุกคนคณะไอ้จริงๆไอ้เห็นน้องคนนึงอ่ะเขาเป็นเพื่อนอยู่ใน Facebook นะคะแล้วก็น้องก็เคยมาบ้านด้วยน้องปอน้องอยู่นอร์เวย์น้องเขาจะคือเขามีพื้นที่เยอะนะคะเขามีที่ดินเยอะเขาปลูกลงดินเลยเขาทำแปลงอย่างดีแล้วน้องเขาก็ปลูกคณะนี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าน้องจะตัดต้นขนาดนี้แล้วค่ะความอวบก็น่าจะอวบกว่านี้หน่อยนึงเพราะว่าเขาเอาลงดินมันก็ย่อมที่จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าในกระถางอะเนาะตัดแล้วน้องเขาก็ลวกนะคะลวกน้ำร้อนแล้วก็เอาไปแช่น้ำเย็นนะคะเพื่อให้มันอะคงความเขียวเสร็จแล้วน้องเขาเอาไปเข้าช่องฟรีซเก็บไว้กินเยอะนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าไอ้ก็ถ้าไอ้กินไม่ทันไอ้ก็คงจะทำแบบนั้นนะคะแต่ตอนนี้ไอ้มีแผนการว่าจะทำราดหน้านะคะไอ้ว่าจะทำราดหน้านะคะก่อนที่พวกเพี้ยแมลงจะลงก่อนเพราะว่าเพี้ยกับแมลงอะไรพวกนี้มันจะมาพร้อมความชื้นนะคะพอฝนแบบเริ่มตกมาเยอะๆนะคะโรคแมลงเนี่ยก็จะเริ่มมาหาผักของเรานะคะวินดูแอร์เตเดนแอลฟิงนี่เมนอะไร
Internet men det går bra att äta rå också. Ja. บ้าพี่ขุนหมดไป2ชิ้นแล้วเค้กอ่ะมันเป็นเนื้อมูสคนหนึ่งก็อยากจะลดความอ้วนลดน้ำหนักคนหนึ่งก็เอาขนมมาเสิร์ฟเมื่อตะกี้แดดแรงมากทุกคนแดดแรงจนต้องวิ่งเข้าไปเอาหมวกพอไปเอาหมวกแดดก็หายไอ้เพิ่งจะลงคลิปเก็บเห็ดไปได้ราวๆประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆคลิปเก็บเห็ดคลิปนี้คืออัพโหลดขึ้นไป3รอบไม่ไปค่ะค้างคือมันไฟล์มันละเอียดมากอะทุกคนคือไอ้ตั้งค่ากล้องGoPro อ่ะที่ความละเอียดของภาพมากกว่าเมื่อก่อนที่ไอ้เคยถ่ายคลิปมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ขุนเขาก็บอกไอ้อยู่ว่าเฮ้ยเอาความละเอียดเท่าเดิมจากที่เมื่อก่อนเคยถ่ายก็ได้มันก็แบบมันก็ชัดเจนดีอะไรเงี้ยแต่ไอ้ก็แบบเหมือนอยากลองไงอยากลองกล้องอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เจอปัญหาเรื่องการตั้งแต่การทำตัดต่อเลยนะคะตัดต่อเสร็จแล้วพอที่เราจะส่งไฟล์อ่ะเข้าไปนะคะเราจะทรานสเฟอร์โอ๊ยเราจะใช้คำพูดไหนที่ทุกคนจะเข้าใจง่ายถ้าใครที่ทำคลิปจะเข้าใจในสิ่งที่ไอ้พูดคือพอเราตัดต่อในแอปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะส่งไฟล์น่ะเข้าไปเก็บไว้เป็นคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะเข้าไปเก็บไว้ในโทรศัพท์ของเราซึ่งมันก็จะเป็นการส่งข้อมูลนะคะไปเป็นวิดีโอ1คลิปเลยนะคะแต่ละคลิปที่เรามารวบรวมสมมติไอ้มีทั้งหมด20คลิปแล้วก็มารวมเป็น1วิดีโอใช่ไหมคะทุกคนมีการตัดต่อใส่ข้อความใส่ดนตรีอะไรก็ว่าไปแล้วก็ส่งข้อมูลนั้นไปข้อมูลก็จะถูกส่งแล้วก็ทรานสเฟอร์ไปค่อยๆอ่านไปทีละคลิปที่อยู่ในวิดีโอนั้นนะคะทุกอย่างเก็บไปเป็น1วิดีโอแล้วเราก็มันก็จะถูกบันทึกเข้าไปในโทรศัพท์ของเราหลังจากที่ถูกบันทึกเข้าไปในโทรศัพท์แล้วเราก็จะต้องทำการอัปโหลดไอ้ตัวไฟล์ตัวนี้ขึ้นไปใน YouTube จากโทรศัพท์ของเราส่งข้อมูลไปที่ YouTube ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ่ะทุกคนใช้เวลาเป็นชั่วโมงแบบชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะหลังจากที่มันอัปโหลดขึ้นไปเสร็จทาง YouTube เนี่ยก็จะมีการตรวจสอบนะคะมันก็จะขึ้นสเตตัสว่ากำลังตรวจสอบหรือว่าเช็คกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วไฟล์ที่เราส่งเข้าไปอ่ะเราต้องการให้คุณภาพมันเป็นคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะทำให้YouTube เองเขาก็จะต้องใช้เวลานานในการที่จะเช็คนั่นแหละค่ะโอ้ว่าคลิปนี้ทำแบบตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยอะเอาง่ายๆเนาะพี่ขุนเนาะเดี๋ยวหอยุดยอทูบโล่งทีอัดยอระเอ็ดคลิปอีดอกยอเดี๋ยวสื่อเอ็นวีโอทำไปก็บ่นไปนะคะพี่ขุนแกก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกไอ้ก็ได้แต่บ่นให้แกฟังนะคะพี่ขุนแกก็นั่งทำงานอยู่แกก็ได้แต่ฟังอะทุกคนดอกมันเริ่มจะเป็นเพลี้ยสีดำเข้าไปเกาะแล้วอะค่ะเป็นแมลงตัวสีดำคล้ายๆเพลี้ยนะคะไอ้ละโคตรเซ็งเลยเนี่ยแมลงศัตรูพืชแต่โดยรวมๆแล้วมันก็ยังสวยอยู่นะคะถือว่าสวยพี่ขุนเอานี้ไปหมดแล้วขอบคุณค่ะมีเกล็ดอะไรเนี่ยทุกคนเนี่ยกระถางนี้มี4ต้นเนาะเขาก็จะมีการแย่งอาหารกันเล็กน้อยแต่ว่าก็คือไซส์กำลังแบบกำลังอ่อนพอดีกินนะไอคิดว่าไอคงจะต้องเก็บเย็นนี้แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวจะทยอยเก็บต้นที่อบอวบแบบนี้นะคะเก็บเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะแก่เกินไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวไอจะพาไปดูด้านหลังนะคะต้นนี้ก็พอตัดได้แล้วค่ะพอตัดได้แล้วนะคะอันนี้ไอจะเอาไม้มาจิ้มไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้คือเราเอาวางไว้บนรั้วไม้ของเราค่ะรั้วของเราก็จะสูงประมาณ1เมตรเศษๆนะคะเมตร10เซนอะไรประมาณนี้แล้วแบบเวลามีลมมาใช่ไหมคะลมมาจากทางป่าทางนู้นทางป่าทางนู้นค่ะมันก็จะดันมาอย่างเงี้ยค่ะทุกคนฟืบ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 มาต้นไม้มันต้นผักของเราก็จะล้มนะคะ
ไอ้ก็เลยจะต้องใช้วิธีการโดยเอาไม้เนี่ยมาเสียบไว้เพื่อให้เขาแบบเหมือนเป็นตัวกำบังเขาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหักกิ่งไม้มาเสียบไว้ก็จะเป็นตัวพยุงเขานะคะเนี่ยค่ะแต่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็รู้สึกไอ้รู้สึกว่าเขาก็โอเคมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีร่มเงาจากดอกไม้พวกนี้ค่ะต้นดอกไม้พวกนี้นะคะคอยแบบไม่ให้เขาได้รับแดดที่จัดเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะไอ้รู้สึกว่าพอเวลาแดดจะจัดน่ะเขาจะไม่ค่อยสดชื่นแต่ถ้าช่วงเช้าๆอากาศเย็นเนี่ยเขาจะดูสวยมากเลยผักไอ้คะน้าเนี่ยนะฮะได้จะบอกว่าสลัดไอ้มันโตมากเลยทุกคนเนี่ยเก็บกินไปแค่ต้น2ต้นเองนะไอ้เนี่ยมันก็แบบพอไอ้แยกออกไปปลูกเนาะไอ้ตัวที่ยังเหลือในกระถางก็โตเอาดูผักชีนะคะโตกว่าวันนั้นอีกที่ไอ้ทำคลิปให้ทุกคนดูนะอือฮึส่วนตัวนี้เป็นสลัดที่ไอ้แยกออกมาจากกระบะสีขาวเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าเขาเบียดกันมากแล้วเขาก็จะเวลาเขาเบียดกันต้นเขาก็จะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงเงี้ยเขาอ่อนแออะไรเงี้ยไอ้ก็เลยแยกนะคะเนี่ยค่ะก็ไปซื้อกล่องนี้มาจากอีเกียนะคะซื้อกล่องมานะคะเพื่อที่จะมาลงผักโดยเฉพาะเลยก็เดี๋ยวพอมันหมดฤดูเราก็เอาดินเนี่ยไปถมในที่ของเราเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บกล่องไว้นะคะล้างแล้วก็เก็บไว้พรุ่งปีหน้าเราก็ใช้งานได้อีกนะคะเราก็อย่าปล่อยให้เขาแบบตากแดดตากลมตากหิมะอะไรเงี้ยไม่งั้นเขาก็จะผุพังได้ง่ายนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นต้นแมงลักจากกระถางเดียวกันนะคะที่ซื้อมาจากตอนไปเก็บบลูเบอรี่สตรอเบอรี่เนาะคือเขาปลูกแบบอยู่ในกระถางเดียวอ่ะทุกคนแล้วแบบมันก็เหมือนจะโตไม่ได้อีกแล้วอ่ะรากมันก็เต็มไปหมดเลยนะไอ้ก็มาแยกนะคะแยกแล้วก็ต้องเอาซ่อนไว้ตรงข้างๆบ้านนะคะไม่ให้เขาเจอแดดถ้าเขาเจอแดดเนี่ยเขาอาจจะเฉาไปเลยนะคะก็คือเอาไว้ตรงนี้ก่อนจนกว่าเขาจะแข็งแรงเขาก็จะได้รับแสงที่สะท้อนเข้ามานะคะไอ้ก็มีความรู้สึกว่าต้นแมงลักที่ปลูกในตัวกระถางสีดำอ่ะเขาดูแข็งแรงมากตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะโอเควันนี้ก็ทำคลิปอัปเดตเล็กๆน้อยๆคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนสุดท้ายท้ายสุดไอ้ก็ขอขอบคุณทุกๆกำลังใจจริงๆนะคะทุกคนคือไอรู้สึกว่าไอบางทีอ่ะไอได้รับได้อ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่แสดงให้เห็นถึงว่าเขาอ่ะเป็นแฟนตัวจริงของช่องไอเงี้ยค่ะไอรักอ่ะไอรักในคอมเมนต์นั้นๆที่เขียนเข้ามาอย่างเช่นมีน้องคนนึงอ่ะเขาเขียนเข้ามาบอกว่าเฮ้ยพี่ภาพมันแบบภาพมันไม่ชัดมันเบลอมากอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็รีบไปตรวจเช็คนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งที่ไอ้ทำคลิปหรือว่าทุกๆปีอ่ะไอ้จะมีความคิดว่าสิ่งที่ไอ้สามารถพัฒนาได้ก็คือเรื่องของภาพและเสียงแล้วก็ความสมูทอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเรื่องของคอนเทนต์การทำอะไรที่แปลกๆใหม่ๆตื่นเต้นไออาจจะไม่ใช่แนวนั้นนะคะเพราะว่าแนวไอก็จะเป็นแนวแบบชิลๆแล้วด้วยบุคลิกลักษณะของไอก็เป็นแนวนี้นะที่ทุกคนรู้กันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่จะชวนให้ทุกคนดูตื่นเต้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำออกมาเนี่ยมันเป็นเหมือนชีวิตของเราชีวิตประจำวันหรือว่าการใช้ชีวิตที่เราอยู่ในสวีเดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรที่แบบว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแต่เราก็ยังแบบได้กำลังใจนะคะได้รับการฟีดแบคนะคะสิ่งเหล่านี้มันทำให้แบบมันรู้สึกว่ามันอยากพัฒนานะคะในสิ่งที่มันสามารถพัฒนาได้นะคะนั่นแหละไอ้ก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ไอ้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ